นี่มันยุคเท่าเทียมแล้วค่ะคุณแม่น้าต้องขอโทษแทนลูกสาวน้าด้วยนะคะน้องอ่ะยังโสดค่ะแล้วก็โสดมาตลอดชีวิตมัวแต่เป็นสาววายขี้ชิปนะคะสาววายขี้ชิปเหรอคะคือคนที่ชอบเห็นผู้ชายรักกันแบบนั้นน่ะเหรอคะใครจะเปิดก็เปิดค่ะแต่สำหรับฉันน่ะชายรักชายมันก็ผิดธรรมชาติมันบาปนะคะลูกขากูไม่เข้าใจมึงความรักก็คือความรักปะวะมันเกี่ยวอะไรกับบาปบุญอะแล้วการที่พวกมึงสองคนได้รักกันมันผิดตรงไหนอะช่างมันเถอะเจ๊คนเข้าใจก็มีคนไม่เข้าใจก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนั้นช่างมันเถอะแต่ตอนนี้เรื่องของเราทำไงกันดีอะโอ้ยใครใช้ให้พวกมึงไปพ่อรักกันที่สระน้ำขนาดนี้แล้วมึงไม่ประกาศเขาละโขงไปเลยอะทำไมคนเราจะแต่งงานกันมันต้องยากขนาดนี้ด้วยวะมันก็ไม่ยากหรอกถ้าพวกมึงสองคนไม่รวมหัวกันโกหกตั้งแต่แรกเชี่ยเชี่ยหลังร้ายปะวะใจคอไม่ค่อยดีเลยอะกูว่าเราเก็บของกลับบ้านดีกว่าวะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละไปดิน่ามันเฮียนี่ทำอะไรกับเอมี่วะไอ้ผู้ชายไอ้เบย์ไอ้เบย์ไอ้เบย์เชี่ยเมื่อกี้กูปาอะไรไปวะกล่องแหวนกูมึงไปตรงไหนเนี่ยโอ๊ยกูก็ไม่รู้กูปาไปมั่วไอ้เหมย